จากกระแสข่าวพบเชื้อออฮิวาเทียมปนเปื้อนอยู่ในเลือดไก่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการบริโภคข้าวมันไก่ในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมาเรียกความเชื่อมัน่นให้การรับรองทั้งหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยการรับประทานข้าวมันไก่โชว์สื่อ แต่อาจจะเป็นเพราะเชื้ออหัหวาเทียมอันตรายของมันไม่ร้ายแรงถึงแก่ชีวิตผลกระทบที่ได้รับคืออาเจียนและท้องเสียอาการป่วยจากโรคอาหารเป็นพิษเท่านั้นไม่เหมือนช่วงที่มีข่าวการระบาดของไข้หวัดนกที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ทีมข่าวสปริงนิวส์จึงไปสำรวจปริมาณยอดขายทั้งร้านจำหน่ายไก่สดและร้านขายข้าวมันไก่ก็ได้รับคำตอบที่ฟังดูแล้วไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ยอดขายไม่ได้ลดลงยังคงปริมาณการขายเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือการไม่นำเลือดไก่มาใส่ขายในข้าวมันไก่ซึ่งมีให้เห็นอยู่หลายร้านก็ไม่ค่อยตกค่ะก็เหมือนเดิมก็จะคนจะไม่ทานเลือดแค่นั้นเอง ตอนแรกก็ขายอยู่แต่พอเมื่อวานนี้ได้ยินเสียงข่าวก็เลยแม่เอาไก่แมวเลือดมาขายเมื่อวานนี้ก็มีคนกินเลือดนะแต่ไม่รู้ว่ามีข่าวหรือยังแต่ที่ขายอยู่เห็นข่าวคุณเมื่อวานนี้ก็ปกติค่ะขายปกติค่ะเท่าเดิมค่ะทุกอย่างค่ะค่ะลูกค้าไม่ไม่มีพูดอะไรเลย การไม่ตระหนกเลิกรับประทานเข้ามันไก่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้บริโภคจะไม่สนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่นั่นอาจเป็นเพราะว่าผู้บริโภคยุคนี้มีความใส่ใจต่อสุขอ,อนามัยที่สามารถกระทําเพื่อป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บได้ชัชยาทานีสันข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน